Toyota USA ได้ทำการเผยโฉมรถยนต์โมเดลใหม่กับ All New 4Runner 2025ซึ่งเป็น SUV พื้นฐานจากกระบะ Tacoma ถ้าเป็นเมืองไทยจะเรียก PPV นะครับหลังจากโฉมก่อนล่าขายมายาวนานถึง15ปีโดยรุ่นใหม่จะใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ร่วมกันกับ Tundra รวมถึง Land Cruiser Toyota ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องยนต์ V6 เบนซินมาใช้แบบ4สูบเรียงซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด2ความแรงหนึ่งในนั้นจะเป็นไฮบริดด้วยนะครับพร้อมเพิ่มตัวเลือกในเกรด Trailhunter และเกรด Platinum น่าติดตามว่า DNA จาก 4Runner ใหม่นี้จะมีบางส่วนที่ถ่ายทอดสู่ All New Fortuner หรือไม่ในฐานะที่เป็น SUV พื้นฐานจากปิกัพเช่นกัน Toyota 4Runner ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแกร่งก้าวร้าวและดุดันมากขึ้นซึ่งอิงเส้นสายมาจากกระบะ Tacomaจะเห็นได้ถึงความคมชัดของมิติตัวรถแต่ในช่วงกระจกบานหลังยังคงได้กลิ่นอายความคลาสสิกและเป็นการสานต่อเอกลักษณ์ของ 4Runner เอาไว้ภายในมีความใกล้เคียงกระบะ Tacoma นอกจากความล้ำสมัยที่มีการเพิ่มเข้ามาแล้วยังคำนึงถึงการออกแบบในส่วนการใช้งานออฟโรดไม่ว่าจะเป็นมือจับตามจุดต่างๆช่องเก็บสัมภาระรวมถึงที่วางแก้วน้ำโดยตัวเลือกในตลาดสหรัฐอเมริกาจะมีมากถึง9เกรดเริ่มจาก SR5TRD Sport TRD Sport Premium Limited TRD Pro TRD Offroad TRD Offroad Premium Trail Hunter และ Platinum ในส่วนหน้าจออินโฟเทนเมนต์มีขนาดตั้งแต่8นิ้วถึง14นิ้วแล้วแต่รุ่นในส่วนจอหน้าปัดขนาด 7-12.3 นิ้วมีกล้อง360องศาปลั๊กไฟด้านหลังลำโพงจาก JBL สามารถถอดพกพาได้มีล้ออะไหล่พร้อมชุดปั๊มลมและยังคงเอกลักษณ์จากรุ่นก่อนหน้าคือกระจกบานหลังสามารถเปิดได้เช่นเดิมในส่วน 4Runner Trailhunter จะเป็นเวอร์ชั่นที่เน้นการลุยออฟโรดเป็นหลักเนื่องจากมีการปรับแต่งตัวรถและช่วงล่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นยางออโตเรนจากโตโย Open Country ขนาด33นิ้วตัวรถยกสูงขึ้น2นิ้วด้านหน้าส่วนด้านหลังยกสูง 1.5 นิ้วโดยมีการติดตั้งโชคอัพจาก Oman Emuที่มีการออกแบบเพื่อซับแรงเมื่อมีการลุยนอกจากนี้ยังมีแหล่งหลังคา ARB Snorkel Design ใหม่พร้อมแถบไฟ LED 20นิ้วบริเวณกันชนหน้าเสริมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเป็นต้นสำหรับขนาดตัวถังของเจ้า 4Runner ใหม่จะมีความยาว 4.95 เมตรกว้าง 1.97 เมตรฐานล้อ 2.84 เมตรซึ่งฐานล้อสั้นกว่ากระบะ Tacoma มากถึง 50.8 เซนติเมตรหากเทียบกับรุ่นเดิมพบว่ายาวขึ้น 11.9 ซม.กว้างขึ้น 5.1 ซม.และฐานล้อยาวขึ้น 6.1 ซม.และเมื่อเทียบกับ Fortuner เวอร์ชันไทย 4Runner จะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยหรือพอกันกับ Ford Everest นั่นเอง Toyota ได้ทำการทิ้งเครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่พิกัด 4,000cc V6 พร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดออกไปแทนที่ด้วยขุมพลังเบนซินขนาดเล็กลงคือ 2.4 ลิตรเทอร์โบ4สูบเรียงในชื่อ iForceให้กำลัง278แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวเดียวกันที่อยู่ในกระบะ Tacoma นอกจากนี้ยังมีขุมพลัง iForce Max ซึ่งเป็นเบนซินไฮบริดเต็มระบบให้กำลัง326แรงม้าแรงบิด630นิวตันเมตรทั้งหมดมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่แน่นอนว่าให้พละกำลังมากกว่าเครื่องยนต์ V6 เดิมทั้งยังมีให้เลือกทั้งขับ2ล้อหลังมาพร้อมเฟืองท้ายออโต้ลิมิเต็ดสลิปเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส่วนการขับเครื่อง4ล้อพาร์ทไทม์และขับ4ฟูลไทม์จะได้เฟืองท้ายดิฟล็อกไฟฟ้าตัวรถถูกสร้างให้รองรับการลุยทุกสภาพถนนด้วยการเพิ่มมัลติเทเรนซีเล็กสามารถปรับให้เหมาะสมแก่ภูมิประเทศได้เช่นโคลนดินและทรายเพื่อเพิ่มการยืดก่อนและผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายพร้อมคุมความเร็วคงที่แบบออฟโรดที่ความเร็วต่ำดาวน์ฮิลแอสซิสต์คอนโทรลคุมความเร็วของตัวรถขณะลงทางลาดชันเป็นต้นเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense 3.0 ประกอบด้วยตัวช่วยการขับขี่เชิงรุกตรวจจับก่อนการชนตรวจจับคนเดินถนนเตือนการออกนอกเลนคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันช่วยติดตามเลนและการเบรกฉุกเฉินสำหรับการทำตลาดในสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งราคาจะมีการเปิดเผยออกมาในภายหลังสำหรับเมืองไทยคงต้องรอการมาของ All New Hilux ก่อนนะครับถัดมาจึงจะเป็นคิวของ All New Fortuner ไม่แน่ว่าการแนะนำ 4Runner ใหม่นี้จะมี DNA ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกถ่ายทอดไปยัง Fortuner โฉมใหม่หรือไม่ทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับ